ยี่แล้วเฮ้ยสาม 8,100 รอบเฮ้ยสี่ 8,200 รอบไม่หมอบแล้วนั่งหลังตรงไหนอ่ะเดี๋ยวสุดทางแล้วไม่ได้หมอบเด้อโอเคสวัสดีครับมาเจอกันเช้าวันไปทำงานนะวันนี้ท่อรถเงียบๆนะครับก็คือใส่ท่อเดิมนั่นเองโอ้ท่อเดิมแล้วแรงได้ฮะดูตาเร่ง0ถึง60ตะกี้นะครับใช้ระยะเวลากี่วิบิดเบาๆนะโอเคมาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนไปเล่าอะไรกันก็มาดูหน้าปัดกันหน่อยเนาะส่วนของหน้าปัดเนี่ยคือตอนนี้ในกล้องมันจะอาจจะมองยากนะครับมันดูมืดๆเนาะผมติดฟิล์มสโมกไปผมก็เลยตอนนี้ผมสั่งฟิล์มใสมาแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับฟิล์มใสมาก็จะติดลงไปที่หน้าปัดใหม่นะคราวนี้ก็จะได้มองเห็นกันง่ายๆนะมองเห็นกันง่ายขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมไม่น่าติดสโมกเลยผมเองก็ยังมองไม่เคยเห็นเลยเวลารถเปื้อนๆฝุ่นแล้วนะก็โอเคก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับจะได้มองกันง่ายๆชัดเจนนะครับมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่าตอนเช้านะครับเช้าวันนี้อากาศเย็นนะ 6:55 นะครับน้ำมันเต็มถังนะครับตอนนี้นะครับส่วนความร้อนยังขึ้นมาอยู่ที่1เม็ดนะครับทริปบีของผมจากน้ำมันเต็มถังก็วิ่งไปแล้ว22กิโลเมตรนะครับ AVG ค่าตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็อยู่ที่ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือจากน้ำมันเต็มถังนะครับก็จะเล้งนะครับก็จะอยู่ที่287กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่28องศานะครับก็แต่ก็โอเคเย็นอยู่ไม่ถึง30แค่2องศาก็เย็นแล้วเนาะแบตเตอรี่อยู่ที่ 14.1 โวลต์นะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็ที่จะมาลองให้ดูก็คือผมได้ลองไล่เม็ดดูเนาะได้ลองไล่เม็ดดูจากที่ใส่แคมใส่เฟืองไปนะครับเฟือง14ฟันก็ทบทวนนิดนึงผมมีแคมตัวนึงนะครับช่างพัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีเฟือง14ฟัน1ตัวนะครับเป็นเฟืองตัวเดียวเนาะผมเปลี่ยนไปยังไม่ได้สเต็ปถึงเฟือง2ตัวนะครับก็ผมใส่แคมไปเนาะใส่แคมใส่เฟือง14ฟันไปแล้วผมที่ผมถ่ายลงคลิปให้ดูนั่นคือเม็ด16 19กรัมนะครับ16 3เม็ด19 3เม็ดนะครับก็เลยจะเห็นว่ารอบผมไม่เยอะเลยแล้วผมก็วิ่งได้ประมาณนึงก็พอรถมันยังไม่ข้ามรอบมันยังไม่ถึงรอบที่มันท็อกมันมานะพอเปลี่ยนแคมแล้วท็อกมันเปลี่ยนเนาะมันก็เลยยังไม่แรงไม่สุดนะครับก็เลยต้องไล่เม็ดใหม่ผมก็เลยลดเม็ดลงตอนนี้เป็นก่อนหน้านี้ผมก็ไล่ลงมาอยู่ที่15 14 14 15รอบมันก็ได้ระดับนึงแต่มันก็ปลายมันยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับยังไม่ถึง 8,000 รอบก็ประมาณ 7,500 7,6007,700เป็นจนถึง 7,900 ยังไม่ถึง 8,000 สักทีคือต้องหมอบไหลๆถึงจะถึง 8,000 อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวลองลดเม็ดลงมาอีกหน่อยแต่วันนี้ผมก็เลยลงมาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดคือ12กรัมกับ15กรัมนะครับ12 15นะน่าจะ12 15แหละถ้าจำไม่ผิดรวมกันแล้วมันจะได้อยู่81กรัมมั้งใช่มั้งผมจำไม่ได้นะน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยก็จะไปใกล้เคียงกับสูตรเม็ด24เม็ดนะครับใกล้เคียงน้ำหนักเม็ด24เม็ดเนาะน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยจะห่างกันประมาณกรัมนึงเท่านั้นเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะได้81เม็ด24เม็ดจะได้80เนาะแต่ตอนนี้ผมไล่6เม็ดอยู่นะครับตอนนี้ไล่4เม็ดกำลังมาแรงแต่คราวนี้ไล่4เม็ดต้องดูมาร์คดูอะไรผมก็เลยไล่6เม็ดดีกว่าไม่ต้องดูอะไรมากมายเอาน้ำหนักกลางใกล้เคียงกันโอ้ฟูไม่ชัดนี่ครับอัตราเร่งเป็นไงครับท่อเดิมนะเปิดชิวด้วยเปิดชิวก็จะขึ้นช้านิดนึงนะครับเพราะเม็ดมันเบาแต่ลมแรงมากวันนี้เดี๋ยววอร์มเครื่องไปก่อนนะครับเครื่องยังไม่ร้อนเลยแล้วตอนนี้ผมกลับมาใส่หัวฉีดเดิมนะเพราะว่าผมใส่ท่อเดิมผมใส่ท่อเดิมอยู่ตอนนี้แต่จริงก็รู้สึกว่าบางๆแหละแต่ก็ลองใส่ดูนะครับท้ายอาจจะไม่ดุดันเท่าไหร่แต่ก็ไหลได้คือนั่งขี่โดยไม่เปิดชิวเนี่ยมันคือจมไมเลยอะจากที่ลองมาเมื่อวานนะแล้วก็ถึง150เนี่ยไวมากแต่ถึง160ก็ยังดูอืดๆอยู่นะยังไม่ไวเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวผมก็ถือว่าโอเคแล้วระดับการใช้งานนะครับผมไม่ได้เอา
เน้นแบบ160Gอะไรอย่างงี้นะผมเน้นแค่ผมนั่งเนี่ยแล้วไมค์มันขึ้นไป105เออผมเน้นแค่นั้นเนี่ยครับตาเร่งมันแบบติดมือมากพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเบาลงนะพอผมก็นั่งศึกษาเรื่องเม็ดเรื่องอะไรก็ไปเจอหลายๆสำนักเขาก็บอกว่าตัวใหญ่ไม่ใช่ว่าใส่เม็ดหนักนะเขาบอกว่าต้องลดเม็ดลงนะเออตัวใหญ่อะคนตัวใหญ่ต้องลดเม็ดลงแต่ก็ต้องให้พอดีให้รอบมันสัมพันธ์กันนะครับไม่ใช่ลงจนเวอร์นะครับก็เลยทำตามเขานะครับอย่างที่เขาแนะนำมาในช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์แต่ละสำนักนะครับผมก็ไปจับจุดมาจับหาข้อมูลมาแหละนั่งหาข้อมูลก็เออเป็นผลที่ดีครับก็ขอบคุณพวกช่างๆทั้งหลายนะครับที่แนะนำข้อมูลดีๆนะอาจจะถึงไม่ได้บอกหมดนะครับแต่เราก็ต้องมาอะแดปใช้มารู้จักปรับเปลี่ยนใช้นะครับก็ถือว่าได้ผลนะวันนี้พอเป็นเม็ดเนี้ยโอ้โหผมว่ามันโอเคเลยกำลังดีกันแล้วสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกสักกรัมสองกรัมไหมหรืออะไรแต่ตอนนี้มันกำลังดีมากแล้วคือมันนั่งสบายอะนั่งขี่สบายครับไม่ต้องบีบคันเร่งเยอะรถก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวตัดไปดูตอนเปิดคันเร่งกันเลยดีกว่าตอนนี้มันรถมันติดนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนช่วงเปิดคันเร่งกันเลยไปโอเคข้างหน้าเว้ยข้างหน้าเราได้อัดแล้วไปครับหมดปอแล้วไปครับรอบ 7,500 รอบดูความเร็วเดินครับ120แล้ว103 8,100 รอบ104 8,200 รอบไม่หมอบแล้วนั่งหลังตรงไปฮะเดี๋ยวสุดทางแล้วไปฮะฮะไม่ได้หมอบด้วย8,600รอบจบแล้วโอ้ยเบรกโอเคได้ประมาณนี้นะครับไม่หมอบถ้าหมอบจะไหลกว่านี้เยอะเลยก็ขอนั่งชิลประมาณนี้ก็จมไมค์เป็นที่เรียบร้อยนะแต่อาจจะยังไม่ทะลุไมค์นะครับเพราะว่าปลายดูบางๆนะเมื่อกี้ปลายดูหมดแรงแล้วน่าจะน้ำมันบางแล้วครับแล้วก็ท่อเดิมนะนี่ท่อเดิมนะครับท่อเดิมก็วิ่งได้ประมาณท่อเดิมอ่ะประมาณนี้แหละครับเพราะรถเดิมก็ยันหลักอยู่แล้วเนาะไม่ได้แปลกอะไรแต่พอใส่ท่อเดิมแล้วใส่แคมเข้าไปอย่างเงี้ยมันทำเป็นว่ามันกลายเป็นว่าวิ่งได้160ก็จริงเนี่ยแต่มันขึ้นไวครับขึ้นไวมากขึ้นไวมากๆเลยจริงๆไม่ต้องใส่เฟืองยังได้เลยนะเหมือนเฟืองตัวเดียวไม่ค่อยมีผลอะไรเลยแต่สำหรับคนตัวหนักๆอย่างผมก็ได้มีผลอยู่นะเพราะว่าของเดิมอ่ะรถไม่ไหลเลยนะรถผมอ่ะคือมันตื้อๆมากเลยมาเราเบาเลยเปิดชิลคุยกันเนื้อเดี๋ยวไม่รู้เรื่องฮึบฮึบโอเคก็ลองให้ดูแล้วนะครับสุดทางซะก่อนนะจริงๆตะกี้มันระยะทางมันสั้นมากๆเลยนะครับน่าจะโลเดียวแหละมันสั้นมากๆเลยมันแบบแค่1ไฟแดงอ่ะน่าจะโลเดียวแหละ1ไฟแดงคือสุดแล้ว อาจจะโลหน่อยๆแต่ไม่น่าถึงอ่ะตะกี้มันไวมากแป๊บเดียวถึงแล้วแต่ถ้าหมอบผมว่าตะกี้เอาเรื่องนะน่าจะไหลต่อได้อีกอ่ะเพราะผมต้านลมมากๆเลยแต่ระดับความพอใจนะครับก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมคือลิ้นเร่งครับลิ้นเร่งอาจจะไปสับนะครับเป็นใบ39นะครับก็น่าจะได้อัตราเร่งรอบปลายที่ดีกว่านี้นะปลายมันยังไม่ค่อยมานะแต่ต้นกลางต้นก็พอได้แต่กลางมันดีครับตอนนี้ก็อยู่ในลิงก์ที่เราใช้งานนะครับก็โอเคเลยก็ไม่พูดเยอะนะครับก็ตะกี้ก็เห็นกันแล้วนะครับประมาณนั้นแหละก็ยังทำไม่ได้สุดนะครับคือมีแค่2อย่างเองที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแคมกับเฟืองนะครับยังไม่ได้ใส่ลิ้นไม่ได้ใส่หัวฉีดนะท่อเดิมด้วยวันนี้ลองท่อเดิมให้ดูเลยว่าท่อเดิมมันก็วิ่งได้เหมือนกันมันขึ้นดีมากอ่ะแต่มันก็อั้นสุดๆไปเลยอ่ะ ก็รู้เลยว่ามันอั้นๆนะตอนที่ใส่ท่อแต่งนี่มันจะอีกแบบนึงนะแต่ถ้าท่อแต่งบางก็วิ่งไม่ออกอยู่ดีนะครับคือมันต้องทุกอย่างต้องแมทกันอ่ะแต่ตอนนี้ผมกลับมาจุดเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยๆไล่ใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือท่ออาคามผมก็ยังแก้วหมดด้วยแล้วก็ยังขี้เกียจใส่นะครับก็เลยใส่ท่อเดิมไปก่อนนะครับขี่เงียบบ้างก็การเก็บท่อไว้ก็ดีอย่างเงี้ยนะครับไม่เราไม่ดังตลอดเวลานะก็มีเบาบ้างอะไรบ้างตามแล้วแต่อารมณ์นะครับก็เก็บของเดิมไว้ก็ประมาณนี้แหละก็อย่างส่วนเบาะเนี่ยถ้าผมไปต่างจังหวัดผมก็จะใส่เบาะเดิมนะครับเพราะว่าอะไรมันใส่หมวกกันน็อกได้นะครับก็อย่างขี่มาทำงานนี้ผมก็มีที่เก็บหมวกกันน็อกของผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรเรื่องหมวกกันน็อกนะครับแต่ถ้าไปไหนไกลๆก็อาจจะต้องสับเบาะนะครับใส่เบาะเดิมเพื่อเราจะได้เก็บหมวกกันน็อกใต้เบาะได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละก็เป็นไงวันนี้จมไม้นะ
จมเลยเป๊ะเลยจมเป๊ะเลยจริงๆนะผมหมอบตะกี้หน่อยมันจะได้เดินแบบนี้นะก็ขี้เกียจหมอบแล้ว